ทุกคนเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมป้าปูเฮาส์ป้าปูคาเฟ่ทุกคนจ้ะนี่เมนูเลิศๆจะไม่บอกนะว่าเมนูอะไรลองนึกสินะฮะอันนี้เมนูป้าปูฮะนี่เป็นเมนูตามชื่อร้านเลยนะฮะชื่อของเจ้าของป้าปูทุกคนนี่เป็นมักกะโรนีไส้อั่วนะฮะสมกับเป็นชาวเชียงใหม่เลยมากินนี้ต้องกินที่นี่นี่เป็นซิกเนเจอร์ล้วนๆเลยนะฮะอันนี้เป็นไข่กวนอะโวคาโดเบคอนนะทุกคนจ้ะโอ้ยน่าทานมากดูบรรยากาศฝนตกๆดูสิทุกคนปลายฝนต้นหนาวทุกคนจ้ะโอ้ยอบอุ่นเนาะขนาดอากาศหนาวเรารู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านนะทุกคนนะฮะนะบรรยากาศมีแมวนี่ฮะมี Wi-Fi ไวฟุตปาทุกคนจ้ะนี่จะมีทุกวันพฤหัสก็จะตามตารางแบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวลุกขึ้นถ่ายดีกว่าทุกคนจ้ะทำตัวตื่นเต้นไปด้วยเพราะเจอร้านปังๆแบบนี้ครับทุกคนที่จะมีดนตรีเล่นตรงนี้นะฮะทุกวันพฤหัสกลางคืนทุกคนจ้ะแมวเหมียวนี่ฮะสำหรับEP หนึ่งแล้วกันนะทุกคนจ้ะนี่ฮะรถแดงเห็นไหมฮะรถวิ่งรอบเมืองเลยฮะนักท่องเที่ยวมาทั้งวันเลยทุกคนนี่เขาอีกแล้วดูสิทุกคนสดๆร้อนๆเลยฮะอุ้ยเนี่ยถ้ามาตอนเช้าจะแน่นมากเพราะเป็นช่วงของเบรกฟาสต์ใช่ไหมฮะเบรกฟาสต์ก่อนเที่ยงยิ่งจะต้องระวังนะฮะทุกคนอุ้ยสะดุดสายไฟอีกแล้วฉันนี่ฮะบริการเต็มที่นะโอเพนแอร์ข้างในก็เย็นฉ่ำๆทุกคนนะครับตรงนี้จะเป็นถนนคูเมืองใช่ไหมตรงนู้นจะเป็นมูลเมืองฮะเป็นจอยเฮาส์จะอยู่ตรงซอย6จำได้ไหมตลาดมิ่งเมืองตรงตลาดมิ่งเมืองตรงนั้นก็จะไปท่าแพประมาณไม่กี่เมตรถนนราชดำเนินราชวิถีทุกคนไปวัดพระสิงห์ก็ใกล้ใครจะไปช้างเผือกตรงนี้ประตูช้างเผือกก็ไม่ไกลทุกคนจ้านี่ป้าปูเฮาส์แอดเชียงใหม่นะจ๊ะสุดยอดมาเจาะตรงนี้สักคลิปหนึ่งทุกคนจ้านี่เป็นซิกเนเจอร์ดิชทุกคนจะเป็นป้าปูชอยเป็นแบบไข่กวนสครัมเบิลนะครับแล้วก็เบคอนมีอะโวคาโดด้วยทุกคนน่าทานแบบสไตล์ฝรั่งเลยครับทุกคนแพนเค้กก็สิโอ๊ตมิลก็มีนะฮะเป็นแบบซีเรียลใช่ไหมทุกคนเป็นออลเดย์นี่เป็นแบบกินได้ทั้งวันเลยครับเมนูทุกคนโอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยทุกคนจ้าราคาจับต้องได้ทุกคนจ้านะฮะเบรกฟาสต์ออลเดย์ทุกคนจ้าใครจะตื่นสายตื่นเช้ามาได้ทั้งวันเลยฮะแต่ปิดบ่ายสองครึ่งนะฮะครัวปิดนะฮะทุกคนอันนี้เป็นโอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยนะฮะริคอตต้าอมเล็ตทุกคนจ้าอ๋อมาเสิร์ชหาใน Google ได้เลย YouTube ได้เลยทุกคนนะฮะพิมพ์คำว่าป้าปูเฮาก็จะขึ้นมาเลยค่ะทุกคนข้อมูลหาไม่ปักหมุดมาได้เลยนะฮะน่ารักมากบรรยากาศกันเองมากแล้วก็น้องๆทีมงานก็แบบว่าโอ้โหยิ้มแย้มมีเสน่ห์เนาะทำให้ร้านมีเสน่ห์ปังอยู่แล้วก็ยิ่งแบบบอกต่อกันเลยค่ะนี่บอกต่อสิ่งดีๆทุกคนดูสิดอกไม้สวยมากตรงนี้จะเป็นปลานี่จะเป็นแม่น้ำปิงก็ว่าได้นะแต่เป็นคูเมืองทุกคนแม่น้ำปิงจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะเจอสะพานนวรัตน์ตรงนั้นก็จะเจอแม่น้ำปิงรถไฟไปทางนั้นเลยค่ะตลาดวโรรสก็ทะลุถึงกันก็ไม่ไกลจากที่นี่นะเพราะว่าถ้าเกิดจากตรงนี้เดินไปท่าแพใช่ไหมก็เดินไปถนนท่าแพก็จะเจอวัดอุปคุตแต่ก่อนจะถึงวัดอุปคุตก็จะมีถนนเชตวันวัดเทวันวัดมหาวันวัดแสนฝางฮะทุกคนจ้าก็จะเป็นตรงนั้นจะเป็นแหล่งไหนบาซ่าก็มาตรงนี้ได้เดินมาถ้าใครไม่เดินก็จะรู้สึกว่ามันอ้อมไงแต่ถ้าเดินตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปออกจากร้านป้าปูเฮาส์เนี่ยร้านสีขาวรถสองแถวสีขาวไปไหนอ่ะเห็นไหมมีรถวิ่งตลอดเดินจะได้รู้จักว่าป้าปูเฮาส์เนี่ยไม่ได้ไกลเลยฮะทุกคนจ้าไม่ได้ไกลจากประตูท่าแพนะฮะต้องกินก่อนดีไหมนี่ชาไทยอร่อยมากนะฮะที่นี่เขาเป็นตัวแม่ของอาหารแนวฝรั่งฮะทุกคนชาไทยหอมกลุ่นเข้มข้นขนาดบอกกลางๆไม่หวานมากนะแต่แบบสะใจในความเข้มข้นหอมของชาแต่ทุกคนจ๋าไม่หวานแสบคอแต่ใครชอบหวานก็บอกได้นะจ๊ะรสมากค่ะทุกคนจ๋าประทับใจที่สุดทุกคนดูเมนูเขาน่ารักมากมีเมนูแบบปังๆเยอะเลยนะนอกจากจะติดที่หน้าร้านเนี่ยจะเป็นเล่มๆเลยทุกคนเป็นแนวอาหารลันช์ก็มีทุกคนว้ายรสมากเครื่องดื่มดูสินี่ฮะบรรยากาศนี่เจ้าแมวน้อย
นี่แมวน้อยแต่นอนอยู่นี้จะตัวจริงนะนะนี่นางออกสื่อค่ะนางออกสื่อด้วยนะจ๊ะเลิศเห็นไหมร่มรื่นเนาะมีความร่มรื่นเหมือนอยู่บ้านด้วยทุกคนแล้วก็มีความเป็นเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้าทุกคนจะมีชีวิตชีวาโอ้โหสุดยอดจริงๆทำเลทองสมชื่อที่เขาบอกกันว่านี่คือเมืองเชียงใหม่นะฮะไม่เคยจะเงียบเหงานะนักท่องเที่ยวจะมากันเรียกว่าไม่ได้หยุดได้หย่อนนี่เห็นไหมพูดจาไม่ทันขาดคำไม่ทันฮะมาอีกแล้วทุกคนจ้านะฮะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทุกคนจ้าบอกต่อสิ่งดีๆที่เราอยู่ที่ป้าปู่เฮาส์ป้าปู่คาเฟ่จ้ะทุกคน